ลูกอีสานผู้แต่งคำพูนบุญทวีพิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราช 2519 สำนักพิมพ์บรรณกิจนวนิยายเรื่องลูกอีสานเป็นผลงานของคำพูนบุญทวีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช 2544 เขียนเมื่อพุทธศักราช 2519 ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2519 และรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ซีไรต์ประเทศไทยประจำปี 2522 เป็นนวนิยายเล่มแรกที่ได้รับรางวัลนี้ลูกอีสานได้รับการจัดให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านนอกจากนี้ยังนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องลูกอีสานในปี 2525 อีกด้วยลูกอีสานเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของคูณในแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งครอบครัวของคูณอันประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูก3คนและเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันต้องดิ้นรนหาอาหารตามธรรมชาติทุกอย่างที่กินได้ต้องอดทนต่อสู้กับความแปรปรวนของธรรมชาติความยากจนข้นแค้นอย่างทรหดแม้ครอบครัวเพื่อนบ้านต่างพากันอพยพออกไปแต่ครอบครัวของคูณและกลุ่มเพื่อนบ้านที่สนิทชิดเชื้อกันยังคงยืนหยัดต่อสู้กับความแห้งแล้งและความยากจนอย่างมีความหวังด้วยความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงลูกอีสานได้เล่าเรื่องถึงขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อของชาวอีสานตลอดจนสภาพความเป็นไปตามธรรมชาติของผู้คนและสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการทำมาหากินที่แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นวิธีการถนอมอาหารเป็นต้นทำให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาวบ้านอีสานอย่างละเอียดลึกซึ้งคุณค่าของหนังสือเล่มนี้คือการนำเสนอแนวคิดเรื่องความรักและความผูกพันกับถิ่นกำเนิดความอบเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมทั้งการเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับความยากลำบากด้วยความมานะบากบั่นอย่างมีศักดิ์ศรี